สวัสดีค่ะครูปุ้มไบโอค่ะวันนี้จะมาอธิบายการเคลื่อนที่ของแมลงกันนะคะก็เริ่มต้นที่อวัยวะแต่ละส่วนค่ะปีกแมลงกล้ามเนื้อยึดปีกหุ้มส่วนอกกล้ามเนื้อต่ำยาวเริ่มเคลื่อนที่กันเลยนะคะเมื่อไรก็ตามที่แมลงยกปีกขึ้นนะคะกล้ามเนื้อยึดปีกส่วนหุ้มอกเนี่ยก็จะหดตัวนะคะส่วนกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยจะคลายตัวนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่กดปีกลงกล้ามเนื้อยึดปีกหุ้มส่วนอกก็จะคลายตัวแต่กล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัวเพราะนั้นมันเป็นการที่กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานตรงกันข้ามกันเราเรียกว่าแอนตาโกนิซึมนะคะวิธีการจำก็แค่จำว่าปีกยกยาวคลายค่ะเท่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจกลไกการเคลื่อนที่ของแมลงได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ